ซาฮิลจะแต่งงานกับฉันต่อหน้าแกจากที่เคยน่าระรื่นแกจะหมองเลยล่ะไอ้คนพิการเอ้ยแกเลือกฉันให้ลูกชายจากนั้นก็เปลี่ยนใจรับนางเวทิกาเป็นลูกสะใภ้ซะงั้นแกดูถูกนางแม่ม้ายนั่นแล้วจู่ๆทำไมถึงยอมรับเธอเป็นลูกสะใภ้ฟังนะถ้าแกเป็นห่วงครอบครัวแกจริงๆก็ไปเกลี้ยกล่อมลูกชายสุดที่รักของแกซะฉันจะไม่ยอมให้เขาเล่นกับความรู้สึกของฉันฉันไม่อยู่เฉยๆปล่อยให้เขาทำลายแผนของฉันแน่ฉันจะแก้แค้นแกกับลูกชายให้สาสมแกอยู่ที่นี่ฉันก็ด้วยลูกชายแกจะแต่งงานกับฉันในบ้านหลังนี้และภรรยาหน้าโง่ของแกจะช่วยฉันจัดการเรื่องนี้ให้สำเร็จแกนี่โชคร้ายจริงๆที่แต่งงานกับยายโง่นี่คอยดูก็แล้วกันเธอจะทำลายชีวิตของลูกชายเธอเธอจะช่วยให้ฉันได้แต่งงานกับซาฮิลแถมจะอวยพรให้ชีวิตแต่งงานฉันด้วยรักต่างวัยหัวใจใกล้กันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 น.